ครับเพื่อให้แกเดินทางกับพิษณุโลกหากญาติพี่น้องตามหาตัวอยู่คลิปนี้ก็คงจะรู้ว่าวันนี้ผมได้ส่งตัวเดินทางต่อประสงค์ที่จะเดินทางกับพิษณุโลกไม่มีเบอร์โทรติดต่อเนาะมาจะไปอีกถ่ายเป็นหลักฐานหน่อยมานี่มานี่มานี่ป้าป้าเดินอยู่ใกล้ใกล้ไฟดิมาจากไหนมาจากนาแกมาใกล้ๆมาจากไหนนะนาแกนี่แหละที่เป็นนาแกนาแกนาแกอ๋ออำเภอนาแกนครพนมแล้วมาจะไปไหนจะกลับพิษณุโลกแล้วมาทำอะไรที่อุบลมาไม่ถูกมาไม่ถูกแล้วมายังไงป้ายอาศัยรถบ้างอะไรบ้างไปทำอะไรที่นาแกพวกบ้านเขาพาไปทำอะไรส่วนมากมาถึงนี่เลยกี่โมงเย็นๆกินข้าวยังยังไม่ได้กินข้าวไม่ไปกินข้าวก่อนแล้วกันโอ้ยเจอละมือเจอละเบนเฮ้ยมึงยังไปสั่งข้าวผัดอีกกูจานนึงนี่กับน้ำขวดนึงน้ำไหนน้องบอกว่าของมาได้ใส่อีกกูสั่นว่าผมมีจอนนี่แล้วมาตกลงบินเฮ้ยเอาข้าวก่อนเนาะกินข้าวก่อนเนาะหรือไม่กินกลัวไม่ทันรถกลัวไม่ทันรถเฮ้ยเฮ้ยเอาได้น้ำเปล่ามาขวดนึงเดี๋ยวเรามาทันรถแล้วจะไปไหนไปกับพิษณุโลกกับพิษณุโลกมีครอบครัวไหมนี่ป้ามีก็ไม่อยู่กันฮะมีลูกไหมไม่มีไม่มีลูกมีญาติพี่น้องไหมไม่มีไม่มีญาติพี่น้องมีลูกคนเดียวเกิดแฟนเก่าลูกคนเดียวอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ในระยองอันนี้น้ำแล้วจะไปพิษณุโลกไปหาใครบ้านอยู่ที่นั่นบ้านอยู่ที่นั่นจะกับพิษณุโลกรู้ไหมว่ามันไกลมากนะจากนี่ไปไม่รู้ว่าต้องนั่งรถยังไงด้วยผมก็ยังไม่รู้เลยเคยมาเดินมานั่งรถเดี๋ยวนั่งรถไฟไปลงอยุธยาเนาะนั่งรถไฟไปอยุธยาเฮ้ยเฮ้ยมาดิเนาะมาดิไปเรียกคนขับรถเอาผ่านพี่มาดิเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องผมไปส่งป้าที่สถานีรถไฟวารินนะป้านะก็เป็นว่ามาถึงอุบลตกทุกข์ได้ยากผมไม่ทิ้งผมช่วยเหลือเดี๋ยวใครแนะนำมาคนขับวินแท็กซี่บอกว่าถ้าเจอสภาพนี้ต้องมาหาจอนนี่คนเดียวถูกไหมแกก็ไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใครยังไม่อยู่30บาทก็แม่ค้าที่ขายอะไรตำต้มแกก็คนดั้งเดิมโบราณนะครับแต่มีแท็กซี่วินมอไซค์ในอุบลคงไปเจอในบขสก็เลยเอามาส่งทิ้งไว้ที่ผมสุดท้ายก็เป็นผมที่จะต้องดูแลและช่วยเหลือต่อก็เป็นว่าเบื้องต้นเดี๋ยวเอาน้ำเอาข้าวให้กินเดี๋ยวคิงเอารถไปส่งไอ้สถานีรถไฟวารินแล้วก็เดี๋ยวจองตั๋วให้แกลงอยุธยาจักบาทแจ้งอ้ายมาในไลน์นะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ตังค์ติดตัวกลับบ้านอีกนะป้านะเอาไปเดี๋ยวผมให้เพิ่มมีตังค์ติดตัวอยู่30บาทเนาะเดี๋ยวให้เพิ่มเห็นหน้าแกชัดไหมเผื่อลูกญาติพี่น้องจะได้ตามหาตัวแกถูกชัดครับผมป้าชื่อจริงชื่ออะไรมารีนินขาวอยู่บ้านเลขที่นางมาลีนินขาวอยู่ที่อยู่189ทับ1หมู่หมู่2ตำบลสตึกอำเภอสตึกบุรีรัมย์บ้านดั้งเดิมอ้าวบ้านดั้งเดิมอยู่ที่ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกอยู่ที่บ้านเลขที่162พิษณุโลกมาลีนินขาวโอ้เกิดปี97เลยรุ่นป้าเลยรุ่นเอาเก็บไว้ป้าอ่ะคลิปนี้ขอเป็นหลักฐานนะครับเพื่อญาติพี่น้องนะครับนี่คือนางมาลีนินขาวตกรถตกลาอยู่ที่อุบลราชธานีมีพลเมืองดีนำมาส่งที่จอห์นนี่มือปราบนั่งรอผมตั้งแต่เย็นคลิปนี้ขอถ่ายไว้ให้เป็นหลักฐานว่าเขาได้มาเจอผมและผมได้ช่วยเหลือเดี๋ยวผมจะให้ค่ารถและไปส่งขึ้นรถไฟสถานีวารินชำราบนะครับเพื่อให้แกเดินทางกับพิษณุโลกหากญาติพี่น้องตามหาตัวอยู่คลิปนี้ก็คงจะรู้ว่าวันนี้ผมได้ส่งตัวต้องเดินทางต่อประสงค์ที่จะเดินทางกับพิษณุโลกไม่มีเบอร์โทรติดต่อเนาะไม่มีเบอร์โทรติดต่อไม่ได้พกพากระเป๋ามีแค่นี้เนาะถ้าเดี๋ยวนั่งรถผมไปที่ลงที่สายที่มาไปมาลีผมจะประสานกับทางทีมงานผมเพื่อให้ไปส่งป้าส่งป้าแล้วซื้อตั๋วรถไฟให้ป้าแล้วก็ให้ตังค์ที่ตัวป้าไปกินข้าวเดินทางต่อเนาะไปลงอยุธยาครับก็ก็เดี๋ยวไปพิษณุโลกต่อไปโรงพยาบาลครับคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานก็อีกหนึ่งมาได้ใส่อีกครับไม่ทราบ
ว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรประสงค์ก็จะเดินทางกับซึ่งโลกเดินทางมาจากอำเภอนาแก่นครพนมมาอย่างไรก็ไม่รู้แกบอกว่าบวกรถมาทางไหนต่อและสุดท้ายมาเจอชาวบ้านในจังหวัดอุบลชาวบ้านจังหวัดอุบลก็เอามาส่งไว้ที่หน้าร้านเดือนที่แซ่บของผมและเอาเป็นว่าผมก็ได้ดูแลต่อเดี๋ยวผมดูส่งแกกับพิษณุโลกต่อไปด้วยรถไฟจากสถานีรถไฟวาริครับหลานวันครับสวัสดีครับ